สำหรับไอ้เรื่องร้านอาหารนะครับก็คือในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือก็คงมีความกังวลใจชั่งน้ำหนักระหว่างความปลอดภัยกับเรื่องเศรษฐกิจซึ่งตรงเนี้ยถ้าพูดถึงเราเป็นห่วงความปลอดภัยมากเกินไปเศรษฐกิจทุกวันเนี่ยมันก็เป็นกราฟดิ่งลงเรื่อยๆนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของภาคธุรกิจที่เป็นร้านอาหารเนี่ยที่ผ่านมาหลายๆร้านก็คงจะมีการปรับลดพนักงานเพื่อลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องทางด้านบุคคลนะครับมี work from home มั่งอะไรมั่งซึ่งทางร้านเนี่ยก็พยายามอะแดปตัวเองในการให้เป็น pick up หน้าร้านมากขึ้นกับ delivery มากขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งถ้าถามว่าการที่จะรอดูว่าเปิดในเดือนหน้าเนี่ยตรงเนี้ยก็คือผมเชื่อว่าร้านอาหารทุกร้านเนี่ยพร้อมเปิดแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าหลังจากเปิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมั่งคนยังจะมาเหมือนเดิมหรือเปล่าพฤติกรรมผู้บริโภคจะเป็นเหมือนเดิมไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะแตกต่างอะไรกับปัจจุบันที่ยังไม่เปิดมากน้อยขนาดไหนตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเดี๋ยวก็คงต้องปรับกันไปเรื่อยๆฮะในส่วนของผมนะครับก็คือในเรื่องความเตรียมพร้อมเนี่ยตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมมาระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันเนี่ยลูกค้าก็ที่มาพิกอัพเนี่ยก็ถามมาทุกวันเลยว่าแบบเมื่อไหร่นะร้านจะนั่งได้นู่นนี่นั่นซึ่งลูกน้องทุกคนตอนนี้พร้อมมากๆเลยที่จะเปิดร้านไม่ว่าจะเป็นมาตรการตั้งแต่ก่อนระหว่างหลังเนี่ยนะครับก่อนก็คือก่อนลูกค้าเข้าระหว่างลูกค้าเข้าแล้วก็หลังลูกค้าไปเนี่ยจะทำยังไงก็ตอนนี้อุปกรณ์ก็มีพร้อมหมดแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงอุณหภูมิแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ในเรื่องการจัดแผนผังที่นั่งให้มันสอดคล้องกับนโยบายโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับแล้วก็หลังลูกค้าไปก็มีการเก็บกวาดเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างนี้ก็พร้อมฮะทางร้านก็พร้อมเต็มที่ถ้าเกิดพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการรีโอเพ่นนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกร้านอ่ะนี้ที่จะรีโอเพ่นอยู่แล้วไม่มากก็น้อยเนี่ยยอดขายเขาต้องดีกว่าณวันนี้แน่นอนแต่ถามว่าณวันที่เปิดเนี่ยบางร้านตอนนี้ผมเชื่อว่าก็จะมีการให้พนักงานเริ่มพักเริ่มมีการจ่ายค่าเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานเนี่ยน้อยลงละพอกลับมารีโอเพ่นเนี่ยบางร้านก็อาจจะต้องเตรียมตัวที่จะต้องเรียกพนักงานกลับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องพนักงานเพิ่มขึ้นจากวันนี้นะครับแต่เรื่องยอดขายเนี่ยผมเชื่อว่าแนวโน้มก็คงไม่ได้กลับไปเหมือนก่อนเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการบริหารพื้นที่เนี่ยโซเชียลดิสแทนซิ่งสมมติในร้านมี10โต๊ะเนี่ยพอมันมาโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยทุกวันเนี่ยก็คงได้เหลือแค่5โต๊ะผมว่าคงมีผลกระทบหนักๆก็คือเกี่ยวกับร้านบุฟเฟ่เนี่ยน่าจะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะแล้วก็อันนี้มันแค่โซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วไหนจะเรื่องเกี่ยวเรื่องความมั่นใจของคนที่จะกลับมาใช้บริการอีกนะครับก็ผมเชื่อว่าในเรื่องการที่เราจะได้มีรายได้จากหน้าร้านเนี่ยก็เชื่อว่าคงจะน้อยลงกว่าเมื่อก่อนคราวนี้ก็คงจะหา channel ต่างๆที่จะเพิ่มรายได้เพื่อให้คือกำไรตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงทำยังไงให้อยู่กันได้ดีกว่ามีการจ้างงานแล้วก็ลูกน้องไม่หายลักษณะเนี้ยครับคือในเรื่องของหน้าร้านเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็คงเพิ่มยอดขายได้ก็คงในเรื่องแนวทางในเรื่องการดำเนินการก็คงดำเนินการหน้าร้านเนี่ยก็คงเป็นไปตามที่นโยบายของรัฐบาลกำหนดนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือว่าการคัดกรองลูกค้าก่อนเข้าการคัดกรองพนักงานก่อนเข้าทำงานอย่างก็คงเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดแต่ว่าช่องทางที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนในยุคก่อนโควิดเนี่ยที่เราไม่ค่อยได้เห็นเลยก็คือในเรื่องการพิกอัพกับเดลิเวอรี่คือณวันเนี้ยผมว่ามันก็เป็นอย่างหนึ่งที่มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งมันปัจจัย4ของชีวิตเราอ่ะอันนี้ก็คงต้องเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ต้องเป็น channel ผมมองว่ามันอาจจะไม่ใช่ channel เสริมดีไม่ดีมันอาจจะเป็น new normal ของ channel หลักของร้านอาหารด้วยซ้ำที่มันจะต้องมีรายได้เข้ามาในช่องทางนี้ที่มันเสริมเติมกว่าเมื่อก่อนนะครับก็คงต้องไปพัฒนาแพลตฟอร์มตรงนี้ด้วยฮะร้านที่ MK Suki เนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือโต๊ะเป็นโต๊ะแต่ว่าโต๊ะเดิมที่เข้ามาด้วยกันเนี่ยผมว่าคนที่เข้ามาแล้วก็มายินดีที่มากินร่วมโต๊ะผมว่าเขาคงมีความมั่นใจพอสมควรที่จะลวกหม้อเดียวกันแล้วฮะแล้วก็เรื่องความร้อนของอาหารเรื่องการอะไรเงี้ยก็เป็นคาดการฆ่าเชื้อระดับหนึ่งละ
ก็ต้องปรับตามครับอย่างเดียวเลยฮะก็คงขัดขืนไม่ได้ฮะก็คงขัดขืนไม่ได้ครับแต่ว่ามันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนนะครับซึ่งผมมองว่าในอนาคตอ่ะธุรกิจร้านอาหารก็คงจะมีต้นทุนตรงนี้เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยราคาอาหารก็คงจะต้องปรับน้อยลงเนื่องจากตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนที่ว่างงานค่อนข้างเยอะคราวนี้พอคนว่างงานเนี่ยผมมองว่าไม่ได้มองอ่ะคือปัจจุบันเนี่ยคือคนว่างงานอ่ะสิ่งที่เขาทำได้เร็วที่สุดก็คือเขาต้องหากินการหากินของเขาเร็วที่สุดเนี่ยก็คือเขาก็มาทำอาหารขายกันเยอะมากตอนนี้ในกลุ่มในโซเชียลตอนนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อร้านอาหารอยู่ทุกแห่งหนแล้วทุกคนพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านเนี่ยผมก็มองว่าร้านอาหารเดิมๆก็คงจะต้องปรับตัวเพื่อแข่งกับคนผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในทุกๆวันนะเนื่องจากของผมมันมีหลายร้านหลายชื่อนะครับคราวนี้ผมก็เลยมีจัดเป็นเหมือนเป็น delivery man ของตัวเองเลยเป็น light man ของตัวเองขึ้นมาเป็นอีกแบรนด์นึงนะครับในการที่จะขนส่งร้านอาหารให้กับไอเนี่ยคราวนี้ก็คือไปมาปุ๊บเนี่ยคือเนื่องจากเราก็ไม่ได้แบบมีความชำนาญที่จะอย่างที่บอกว่าจะ pick up หรือ delivery มาก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเมนูต่างๆเนี่ยมันเป็นเมนูที่คิดสำหรับเสิร์ฟบนจานแล้วก็วางบนโต๊ะครับแต่ว่าพอมันเป็นการ pick up เป็นการ delivery ปุ๊บเนี่ยคือบางเมนูมันไม่เหมาะที่จะ delivery คราวเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องค่อยๆปรับเมนูว่าจะทำยังไงให้มัน delivery แล้วกว่าจะไปถึงผู้บริโภคแล้วให้เขากินแล้วให้รสชาติกับหน้าตาคล้ายๆเดิมมากที่สุดอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องใหม่ว่าจะทำยังไงว่าทำของ ready to eat หรือ ready to cook ไหมบางเมนูอย่างซุกี้เนี่ยก็คงต้องเป็น ready to cook ให้เขาเพราะผมไม่ใช่ ready to eat อะไรอย่างเงี้ยครับของผมเนี่ยก็คือตอนเนี้ยคนที่อยู่เดิมๆเนี่ยเราก็พยายามจะรักษาให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่จะต้องหยุดงานไปนะครับคนที่อยู่เนี่ยก็ไม่ได้ทำงานหน้าร้านเหมือนเดิมละแต่ครัวเนี่ยก็คงในครัวเหมือนเดิมแต่หน้าร้านบางส่วนเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมก็เอามารวมกันแล้วก็มาจัดเป็นแผนกใหม่ก็คือแผนก delivery ก็ดูเกี่ยวเรื่องงาน delivery แล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องในการเป็น customer service ในการที่จะรับออเดอร์จากลูกค้าผ่านทาง telesale หรือว่าทาง line app หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นส่วนงานใหม่ขึ้นมาสำหรับการเตรียมตัวสำหรับเปิดร้านเนี่ยก็คงช่วงแรกก็คงจะไม่ได้เพิ่มคงจะเอาให้มันแค่นี้ก่อนแต่ว่ามีดีแมนด์ของลูกค้าเข้ามาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มคนลูกคือผมอยากให้ลูกค้ามาก่อนที่ผมจะเพิ่มคนเพราะว่าถ้าเกิดมันเพิ่มแล้วเนี่ยมันเพิ่มเลยการที่จะให้เขาหยุดอีกหรืออะไรเงี้ยมันบางทีชีวิตเขาก็ต้องวางแผนแล้วมันก็ไม่แน่ไม่นอนอะไรเงี้ยฮะไอสถานการณ์อย่างเงี้ยคือผมมีพ่อครัวอยู่คนนึงนะอายุ50-60เนี่ยคือเขาก็เป็นพ่อครัวไปทำเชฟอยู่ต่างประเทศนู่นนี่นั่นกลับมาก็นั่งคุยกันบอกว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยก็ไม่เคยเจอเลยนะไอ้สถานการณ์ลักษณะเนี่ยคืออยู่ดีๆกราฟวันแรกขายอยู่ 100% เงี้ยอยู่ดีมันก็ดิ่งแบบลงเหลือแบบ 10% แทบจะ0เลยอย่างเงี้ยภายในวันเดียวอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงปรับตัวได้ไม่ค่อยทันก็คงตกใจกันเหมือนกันนะครับคราวเนี้ยในส่วนของผมเนี่ยก็คงคือตอนเนี้ยบางร้านของผมก็ต้องปรับตัวไปขายข้าวแกงอยู่หน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้มีรายได้ในการเลี้ยงดูพนักงานเพราะว่าคืออย่างวันก่อนผมไปเดินพวกตามร้านหรูๆเงี้ยเขาก็ลดราคาอาหารลงมาหมด 50-60% ซึ่งผมมองว่าในอนาคตอ่ะมันเนื่องจากกำลังซื้อก็คงไม่ได้มีมากเท่าเมื่อก่อนด้วยเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยอย่างเมื่อก่อนคนก็อาจจะจ่ายได้ต่อมือคนหนึ่งอาจจะ200หรือ250แต่ต่อไปเนี้ยก็คือคนที่จะจ่ายก็คงมีเงินในกระเป๋าต่อมือน้อยลงอ่ะครับก็คงมองว่าอย่างนั้นถ้าเกิดจะให้แนะนำสำหรับผู้ประกอบการก็คงคล้ายๆคุณภาสินีก็คือพยายามหายใจเข้าไว้แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือจะต้องปรับตัวให้เร็วอ่ะฮะปรับตัวให้เร็วส่วนจะปรับตัวยังไงก็คงขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละคนนะครับคนละเคสกันก็คงให้คำแนะนำอะไรมากไม่ได้ครับถ้าเกิดถามผมนะตอนนี้ผมก็
ผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องตอบว่าพร้อมเลยพร้อมเลยให้เปิดบอกประกาศเช้าให้เปิดแบบพร้อมนั่งบ่ายผมก็พร้อมเปิดได้แต่ว่าคราวเนี้ยถ้าเกิดพูดกันในเรื่องความเป็นจริงก็คงต้องดูในรายละเอียดนะฮะว่าความพร้อมที่ว่าเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าพร้อมไหมผมว่าพร้อม 100% นะครับสั่งกูก็เปิดได้ผมว่าในภาพรวมของธุรกิจหลักๆเนี่ยก็คงคล้ายๆกันทุกธุรกิจที่คือตอนนี้มันมีคำฮิตว่า new normal นะครับซึ่งถามว่า new normal เนี่ยคือผมมองว่า new normal อ่ะมันคือการปรับตัว new normal คือหลังจากเนี้ยความธรรมดาใหม่ๆคือทุกคนต้องปรับตัวเพราะถ้าเกิดเราไปยึดติดว่า new normal คือการที่ต้อง delivery new normal คือต้อง pick up ผมเชื่อว่ามันมี new normal ทุกเดือนเลยแต่ว่า new normal เนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยต้องปรับตัวแล้วฮะท่ามกลางยุคปัจจุบันที่นวัตกรรมมันไปถึงจุดที่เราจะต้องเอามาใช้ร่วมกับธุรกิจผมว่ามันเป็นเวลาที่ธุรกิจก็จะต้องมีโมเดลในการที่จะมีรายรับหลายๆทางโดยใช้นวัตกรรมเข้ามาร่วมครับ